้ายเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็พยายามนะขับรถย้อนกลับนะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเราเห็นว่าผิดสังเกตก็เลยติดตามจับกุมไปนะครับนโยบายของตำรวจภาค5นะครับที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผมมีนโยบายในการตั้งจุดตรวจ43ให้กระจายนะฮะให้กระจายทั่วทั้ง153สภ.นะครับทั้ง8จังหวัด153สภ.โดยนโยบายว่าใน24ชั่วโมงนะครับเวรร้อยเวร20หรือร้อยเวรป้องกันปราบปรามเนี่ยจะต้องตั้งจุดตรวจในแต่ละวันไม่น้อยกว่า3ครั้งนะครับนอกเหนือจากจุดตรวจยาเสพติดจุดตรวจความมั่นคงนะครับโดยทางการข่าวเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มที่มือรับจ้างถูกเนี่ยนะครับก็แยกกลุ่มออกไปจากกลุ่มว้าซึ่งเดิมเป็นกลุ่มนายทุนหลักเนี่ยก็พยายามที่จะให้มือรองเนี่ยรับจ้างลงไปผลิตนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสัญลักษณ์แล้วก็เม็ดยาแล้วก็คุณภาพเนี่ยยังคงเป็นของดั้งเดิมของว้าอยู่ก็เลยเราตลาดไม่ใช่กฎการศึกทำให้การนำเข้ายากตรงนี้ทางเจ้าที่ทางปปส.ร่วมกับหน่วยงานทางภาคเหนือก็จะติดตามฐานการตรงนี้ต่อไปนะครับว่าเราจะสามารถกดดันกลุ่มผู้นำเข้าได้มากน้อยขนาดไหน